อนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ตลาดนักคลองลักมะยมใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเดินที่นี่กันนะคะทุกคนอัปเดตว่าปี2024นะคะที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราได้เลือกกินกันบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับค่ะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้นะมั้ยน้องคือแอปเพจอะโวคาโดจะบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ไกลบ้านเรานะขับรถประมาณ20นาทีก็ถึงนะครับใช่แม่หนูอยากได้แบบลูกไปด้วยอะโวคาโดขายยังไงคะโลละ20จ้ะโลละ20หิวมันลายหน่อยก็มีสุก2ลูกค่ะนี่แบบแก่แล้วก็มีนะฟิวนี่พร้อมทานน้องฟิวจะเอาไปกินบ้านทำไมน้องฟิวชอบกินอะโวคาโดไม่รู้เหมือนกันมันอร่อยไม่รู้เหมือนกันมันอร่อยมันแล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะว่ามันจืดแต่เราไปกินกับน้ำผึ้งหรือไม่ก็นมข้นหนูชอบใส่นมข้นแล้วก็ใส่ผงโอวัลตินมันจะอร่อยมากฟินป่ะเดี๋ยวเดินดูดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนทางเข้านะแม่นะตลาดที่นี่มันจะเป็นล้อริมคลองยาวเข้าไปด้านในที่นี่ของกินของขายมีเยอะมากนะครับใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบก่อนเหมือนเราจะได้นั่งเรือเลยป่ะรอบก่อนนั่งเรือเที่ยวเลยไปไหว้พระฮะรอบนี้ไม่ต้องนั่งหรอกมั้งใช่เพราะเราเคยนั่งแล้วถ้าใครจะนั่งเรือก็ตรงนี้สามารถจองแล้วก็นั่งได้นะครับขอต้านจีนจังอุ้ยแม่ขนมอยากกินอะไรครับฟิวอยากกินอะไรเขาเรียกถั่วแปบถั่วแปบนะครับถั่วแปบอันนี้กล่องได้ค่ะเป็นถั่วมันจะมีรวมไส้มันมีไส้เค็ม2ตัวถั่ว3ตัวค่ะแต่ว่าถั่วล้วนเลยอันนี้ล้วนเลยถั่วล้วน5ตัวเลยนะนอนทำสดๆตรงนั้นเลยเห็นไหมค่ะขายดีมากนะครับเจ้านี้นะนี่แม่พิมพ์ใจนะครับขนมไทยโบราณได้เลยค่ะถ้ารวมได้เลยแม่เจออะไรหวานแล้วผลไม้ไอ้น้ำอะไรน้ำแตงโมจ้าสามผลไม้จ้าอ๋อเป็นน้ำผลไม้ฟิวว้าวมีมะพร้าวด้วยนะเป็นถุงอะอันนั้นแม่อะไรบ้างแตงโมส้มแล้วก็อะไรอย่างนึงสับปะรดสับปะรดสับปะรดนะครับมา3ขวด100นะครับนี่ฝั่งนี้นะมะพร้าวก็มีนะมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเต้าหวยใช่ไหมครับโอ้น่าทานอุ้ยแต่เอาดีไหมอันนี้คืออะไรแคนตาลูปแคนตาลูปลูกชิ้นดีน่ากินมากน่าทานนะเดี๋ยวออกมาค่อยมาซื้ออันนี้แม่ชอบกินอันนี้อะไรแม่เต้าหวยมะพร้าวอ่อนเหรอนี่เลยนะครับทำมาใหม่ๆเลยนี่แค่ต้นซอยนะแม่สะพานเราอยู่โน่นนะซื้อไปเลยดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวพ่อจะถือเอาแม่ไหมพ่อน้ำมะพร้าว3ถุง50แล้วก็ไอ้นี่ถ้วยเท่าไหร่คะ25 25นี่4ถ้วยนั้น3ถุงโอ้โหมะพร้าว3นะครับแล้วก็เป็นเต้าหวยนะครับเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะครับนี่เลยน่าทานมากนะครับพอดูแล้วโอ้โหเราเล่นของหนักตั้งแต่ต้นซอยแล้ว มีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้ำหนักเดี๋ยวกลับมาแล้วหมดยุ่งเลยนะแม่ขาบอกน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้ไม่กี่ร้านแล้วเนี่ย3ร้านนะครับแม่มาเดี๋ยวพ่อจะถืออันนี้เฉพาะนี้นะครับมาแม่เดี๋ยวพ่อจะถือมาเลยเอาล่ะนี่แค่ต้นซอยอะครับทุกคนก็โอ้โหหลายอย่างนะแต่ของเขาดูน่าทานน่าสะอาดมากเลยขับรถได้เลยเน้น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 นะไม่เอารถเข็นมาได้ยินไหมแม่จริงเราก็มีรถเข็นนะแต่เราไม่อันนี้เป็นอะไรอะพวกผลไม้มะขามแช่อิ่มเลยใช่ไหมของดองนะครับโอ้น่าทานมากเลยของขายที่นี่มีเยอะมากนะครับอู๋ผักสดก็มีฟิวอยากทานอะไรบอกนะครับอุ้ยอันนี้ปูทอดกุ้งทอดก็มีนะครับเดี๋ยวเบื้องหลังฝั่งซ้ายเจออะไรครับน้องฟิวขนมเบื้องชิมก่อนค่ะชิมก่อนเราก็เอาแบบหวานดีกว่าเดี๋ยวฟิวเลือกเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแม่สอนบุญนะครับอันนี้คืออะไรแม่ขนมเบื้องนะครับได้นะมีเดือนไม่มีสารกระตุ้นไม่เอาค่ะเฮ้ยแต่ดูน่าทานมากเลยนะเป็นไงคะน้องฟิวกรอบอร่อยกรอบเลยอันนี้เรากินคือประจำนะมาทุกครั้งอร่อยเหมือนเดิมค่ะโอ้โหขอบคุณครับกระปุกเท่าไหร่ฮะ140บาท140บาทนะครับนี่
ครับผมอ่ะไปเดี๋ยวดูกันต่อโอ้โหฝั่งนี้นะครับน้องฟิวดูนี่ขนมของทอดก็มีนะตรงไหนแม่อ่ะไปดูไปดูอ่ะไปสวัสดีค่ะเอาเผือกอ๋อข้าวเหนียวปิ้งนะครับมีกุ้งหัวทองมันม่วงเผือกแล้วก็กล้วยหอมนะครับชิ้นละ15ค่ะ5ชิ้น40 5ชิ้น60ค่ะลดราคาซะงั้นแล้วปรับราคาแล้วมันโกงไปหมดเลยค่ะเดี๋ยว2ชิ้น25 4ชิ้น45 4ชิ้น50ค่ะเอา4ชิ้นเอาเผือกอย่างเดียวนะคะโอ้แต่ย่างสวยมากเลยนะมันหอมอ่ะหอมใช่แวะฟิลเป็นไงของกินเยอะเหมือนเดิมเยอะมากบึ้มบึ้มอันนี้ถ้าเราตรงไปข้างหน้ามันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นร้านอาหารแล้วทุกคนใช่ถูกต้องครับแบบว่าเราก็จะมีที่นั่งร้านนี้ผู้ว่าฟิลโอ้ยด้านหน้าเลยนะถั่วโอ้ข้าวโพดสยามแม่ข้าวโพดเขียวอุ้ยแม่แหวะครับข้าวถุงหนึ่งอันนี้60บาทอันนี้คือข้าวโพดอะไรก่อนแม่ข้าวโพดเทียนข้าวโพดเทียนอร่อยไหมลูกอร่อยฮะได้ไหมหนูยังจับข้าวโพดไม่เป็นเลยรอน้องเป็นอาชีพของน้องไงลูกน้องเก่งนะช็อตช็อตน้องช็อตโอ้โหมีผู้กำกับอยู่ตรงนี้นี่เองจริงๆอ๋อนี่น้องไปเดินเรือนต่อสปาได้เลยนะครับคุณลูกค้าปลาเผากุ้งเผาไก่ย่างสั่งได้เลยค่ะโอ้ฝั่งนี้ปลาเผากุ้งเผาฟิวจัดร้านสวยมากดูดิกุ้งเผาเป็นพุทธมณฑลโอ้โหสวยนะครับนี่หมูกรอบก็มีนะเอางี้เดี๋ยวพ่อไปเดินกับแม่เดี๋ยวให้ฟิวนั่งเฝ้าของเดี๋ยวเพราะตอนนี้ถือแล้วมันหนักอ่ะของเยอะมากดูอ่ะดูแค่นี้ก่อนนี่พุทธข้าวปลาเดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งก่อนดีกว่าไปหลังจากที่เดินเข้ามาได้แป๊บเดียวดูได้ของเยอะมากนะครับเอางี้เดี๋ยวฟิวนั่งเฝ้าของเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปเดินหาของไม่ทานนะโอเคค่ะเมื่อกี้น้องฟิวสั่งหอยเชลไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันแม่นี่เลยเดี๋ยวซื้อให้ก่อนฮะคือจะบอกว่าวันนี้เราออกมาเช้าคนเลยไม่เยอะมาเดินเช้าถือว่าดีนะเขาเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะโอ้ไปเดินไฟนวลแป๊บนึงดูกุ้งก่อนเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหแม่แล้วดูย่างบนเตาโอ้โหสดๆเลยเนี่ยนี่กุ้งเขาเป็นอยู่นี่เลยแม่ราคาอยู่นี่340 280 190 160อุ้ยปูแกะก็มีมาแม่บอกสั่งฝั่งนี้ให้ฟิวใช่ไหมใช่น้องฟิวบอกว่าอยากทานหอยเชลนะครับ500 500เอาเอาเปล่ายางชีสเอาอันนี้เอาย่างชีสนะแม่นะอุ้ยร้านนี้ก็น่าทานนะเขาจัดร้านสวยมากนะทุกคนมาเช้าได้เปรียบหน่อยนะคนไม่เยอะนะมาสายเดินลำบากมากเลยนี่หาที่นั่งตามใจเราด้วยอ่ะใช่ครับถ้ามาสายที่หาที่นั่งยากมากครับแม่เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อดีอันนี้ไปให้น้องฟิวชิมก่อนอ่ะฮะได้กินร้อนๆได้ยืดไงใช่แล้วเดี๋ยวมาตามดูต่อว่าเราอยู่ไปเลือกซื้ออะไรกันใช่ไหมใช่ได้มาแล้วครับนี่ชุดละไหนขอดูหน่อยแม่โอ้ยน่าทานมากไปเดี๋ยวไปชิมเลยอันนี้เรารีเควสต์มาเลยเหรอใช่เห็นแล้วมันอยากกินหรองั้นเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเลยโอ้ยร้อนเลยนะบอกว่าต้องกินแบบร้อนๆชีสยืดชีสยืดพี่บอกมันก็ร้อนไปเปล่าร้อนจริง ไม่งั้นมันไม่ยืดโอ้ยร้อนพวกนี้มันต้องกินร้อนๆไงถ้าไม่ร้อนมันไม่อร่อยโอ้นี่ชีสต้องยืดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะลองชิมชีสก่อนไหมโอ้ยืดจริงอันนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะลูกขาจิ้มแล้วขอชิมชีสก่อนว่าร้อนหรือเปล่าใช่ยังไงฮะอร่อยหวานหวานเผ็ดๆอ่ะฮะหนัวหนัวว่ากันกินหอยกันแม่ร้อนเอาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้ของตัวใหญ่เหมือนกันนะใช่แม่ก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ25บาทเพราะมัน4ตัว100นะแต่ชีสแพงนะคุ้มแหละแต่เจ้านี้เขาขายมานานมากนะเรามาซื้อบ่อยนะใช่ครับเป็นไงครับฟิวอร่อยมากอร่อยมากรู้เรื่องชีสมันจะแบบว่าหวานๆเค็มๆแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอ่าฮะเข้ากันเข้ากันฝั่งโน้นนั่งเงียบเลยกินเลยเข้าไปอ่ะน้ำสับปะรดเป็นไงฮะโอ้มันคือสับปะรดจริงๆหรออร่อยน้ำสับปะรดไม่จริงเป็นยังไงแม่เอ้า
ถ้าเขาผสมอ่ะมันจะหวานไงแต่เนี้ยมันอมเปรี้ยวอมหวานโอเคหอมสับปะรดอร่อยมีเนื้อด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะซื้ออะไรมาทานกันนะฮะพี่อยากทานอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะอยากกินหอยโอเคเดี๋ยวให้พ่อแม่เลือกเลยแล้วกันไปค่ะไปแม่ตายเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับคือตลาดที่เนี่ยของเขาอะน่ากินทุกอย่างที่เราซื้อมาคือแบบว่าน่ากินมากทุกอย่างเลยนะสดใหม่ใช่ขากลับอะแม่อาจจะซื้อห่อหมกไว้ไปกินที่บ้านตายไปตรงนั้นพ่อเห็นมีปลากระพงตรงนี้เป็นร้านน้ำพริกนะมีปลาทูปลาตะเพียนนะครับต้มนะครับต้มเข็มแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นหมูทอดนะครับกุ้งเต้นหมูแม่ไข่ปลาหมูทอดโอ้อันนี้อะไรเอ่ยปลาดุกผัดพริกขิงก็มีนะครับโอ้อันนี้อะไรเซลมอนชิ้นใหญ่โอ้นี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะเซลมอนแม่หมูสเต๊กหมูสเต๊กก็มีนะเอาไหมเดี๋ยวดูก่อนอยากทานอะไรหนักๆท้องไหมเดินดูก่อนเดินดูก่อนของกินเพียบบอกเลยแล้วตลาดเนี่ยมันสุดไปถึงฝั่งโน้นเลยนะแม่ของกินที่นี่คือแบบแน่นมากเลยนะบอกเลยครับผักสดผลไม้ก็มีนะไปเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับคนเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มแน่นละหน้าฐานอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูก่อนแม่แล้วเดี๋ยวอยากทานอะไรเดี๋ยวไล่ซื้อกลับออกไปแล้วไปนั่งทานตรงโน้นเนาะอันนี้อะไรอ่ะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะหูแพ็กเกจก็สวยมากเลยนะขนมเปี๊ยะเผือกไข่เค็มน่ากินนะพ่องั้นเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันก่อนจะบอกว่าที่นี่นะครับทางเดินเนี่ยเขาจะเดินไปอีกไกลเลยนะเดินตรงอย่างเดียวนะครับเข้ามาอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโซนด้านในละนะครับฝั่งนี้นะฮะนี่เมี่ยงคำก็มีแม่นี่โซนนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานริมน้ำนะครับแม่เดือนบอกว่าเห็นกุ้งอบวุ้นเส้นร้านนี้นะครับแม่เดือนบอกว่าอยากทานนะครับนี่กุ้งเขาแบบโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยนะแม่ตัวใหญ่มากดิโอ้ไซส์สองนิ้วเลยนะตัวนึงอ่ะไปเดี๋ยวไปสั่งกันดีกว่าแม่นี่เขาบอกว่าชื่อร้านแม่พิมพ์ใจกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับนี่เลยแม่สั่งมายังสั่งแล้วจำได้ว่ารอบก่อนมาเราก็สั่งทานนะรอบก่อนแม่เคยสั่งไปกินที่นี่ไงที่นครปฐมอ๋อโอ้โหนี่กุ้ง4ตัวโลเลยมั้งเนี่ย หนำใจเลยแม่น้องๆกุ้งมังกรเลยนะตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ชุดเท่าไหร่เราสั่งธรรมดา150บาทนี่เลยราคาอยู่ด้านบนนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นธรรมดา150นะครับกุ้งอบวุ้นเส้นพิเศษนะ200นะครับนี่เลยนี่ของบ้องถึงไม่จุดเลยกุ้งอบวุ้นเส้นตัดได้นะคะอุ้ยแม่กุ้งตัวยังใหญ่อ่ะเป็นไรหิวแล้วเออกินนอนๆนะเอาไปถึงแบบขอชิมเลยได้ไหมได้ดีตอนนี้นะฮะก็ได้มาแล้วนะ150บาทนะแล้วร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยนะเด็ดที่ซีฟู้ดคนสั่งเขาเรื่อยๆนะใช่ครับจริงๆวันนี้มาถือว่าได้ไวนะเพราะปกตินี่คิวยาวไปนู่นเลยเราต้องไปเดินซื้ออย่างอื่นก่อนเราค่อยมาเอาอ่ะไปงั้นเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับเอาขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับอ่ะไปแม่หมูเต๊ะไหมเอาร้านนี้เลยนะเอาหมูเต๊ะชุดนึงค่ะอันนี้กับบ้านจ้ะพี่ทานนี่ครับไม้15ไม้20ไม้ดีเอา15ไม้15ไม้ทานนี่เราต้องพูดนะคะจากสายการครับนี่เลยโหสิบห้าไม้ชุดหนึ่ง130บาทแม่เขาจัดให้ใหม่แบบนี้เลยที่เขาจัดแบบใหม่สดๆร้อนๆกับเขาเลยครับมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูสเต็กเจ้าสัวนะครับนี่เลยไม่เดือนสั่งไปทั้งหมดกี่ไม้นะ15ไม้15ไม้จัดจานสวยมากนะครับนี่เลยขอบคุณค่ะน่าทานมากเลยไปเดี๋ยวชิมกันนะครับ
แล้วต่อไปนะแม่เดือนบอกว่าสั่งไก่ย่างไปทานกันนะครับใช่แบบเป็นน่องแม่ไปอุ่นให้มันร้อนหรอไก่ย่างข้าวเหนียวเลยใช่ไหมใช่อ่ะโอเคนี่เลย1ชุดนะครับไปเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่านะครับไปมาเช้านี้นะครับก็จะได้เป็นหมูสเต๊ะนะครับตามด้วยไก่ย่างนะครับแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับฟิลเป็นไงเช้านี้ว้าวเลยอ่ะแม่ยังไม่ไปไหนของกินเต็มโต๊ะเลยนะครับตอนนี้เพียบเลยมางั้นเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับลองดูเส้นก่อนนะเพราะว่าเจ้านี้เขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะแม่แล้วราคา150 บาทได้กุ้งมาหมด4 ตัวนะถือว่าคุ้มมากเลยนะตัวใหญ่ด้วยแต่รสชาติก็ยังเชื่อว่าเจ้านี้ก็ยังอร่อยเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเอาล่ะถึงชิมแล้วเป็นไงฮะนุ่มเส้นเขาใช่ไหมใช่เนี่ยเรากินแล้วร้อนเลยนะนี่ตอนนี้เราย้ายที่นั่งใหม่นะมาอยู่ตรงริมคลองนะครับระหว่างที่นั่งทานใช่ไหมด้านข้างเนี่ยจะมีเรือด้วยนะครับนี่ได้อยากกินหนังได้อันนี้ไก่นะครับเตาถ่านนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่ย่างด้วยเตาถ่านแต่ดูแล้วเครื่องพริกอะไรเขาถึงมากเลยนะขอใช้มือนะไหนแม่อืมเป็นไงแม่ไก่นุ่มไก่นุ่มรสชาติล่ะรสชาติอร่อยน้ำจิ้มของเปรี้ยวเด็ดเลยล่ะข้าวเหนียวเป็นไงอร่อยใช่ไหมอร่อยตอนแรกว่าจะสั่งส้มตำด้วยนะเดี๋ยวไว้ก่อนของกินมันเยอะนุ่มนะอ่ะฮะเล่นชิ้นใหญ่เลยเหรอแม่นุ่มอร่อยแม่ชอบนี่ยังไม่ได้แกะกุ้งเลยนะใจเย็นแม่บอกมันร้อนอยู่กุ้งเขาตัวใหญ่จริงนะครับ150 บาทเพราะว่าโอ้โหแบบเขาขายได้ไงนะกุ้งเขาสดมากเลยนะดูดิแม่ถามหน่อยกุ้งไซส์เนี้ยถ้าเราซื้อกินเนี่ยโลเท่าไหร่แถวบ้านน่าจะ300อัพแล้วเนี่ย4 ตัวเนี่ยต้องมี100เองแล้วนะเพราะตัวเขาใหญ่จริงนะของร้อนของร้อนนี่เดี๋ยวพวกเราทานตรงนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเดินล้อหาซื้อของกินต่อนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไล่ซื้อกับใช่ระหว่างที่เดินมาเมื่อกี้นี่ของกินเยอะนะเนาะจริงๆโซนที่เรานั่งอยู่เนี่ยข้าวเหนียวส้มตำอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยนะใช่นี่อะไรฮะนี่เดี๋ยวดูกุ้งตัวนี้ก่อนเอาแล้วนะแม่บอกใช้คำว่าเอาแล้วนะเด้งเด้งเพราะมันสดใช่น้ำหวานเลยล่ะก็เปรี้ยวอ่ะหมูเป็นไงนุ่มหมูนุ่มหอมด้วยขอชิมบ้างเห็นเขากินกันแล้วอยู่ไงเขาเรียกไงนะเครื่องเทศที่เขามาทาหมูว่าคือหอมมากนุ่มอร่อยแล้วตัวน้ำเขาตัวนี้อร่อยมากแม่จะมีรสชาติแบบอร่อยอ่ะแล้วมันติดเผ็ดนิดเดียวนะแต่มันอร่อยนะดีมากเลยอ่ะแม่ชิมบ้างนะแม่แม่โอ้หมูนุ่มมากเลยนะแล้วตัวหมูเขามีรสชาติแม่ใช่ป่ะใช่ถือว่าอร่อยนะนุ่มเลยแล้วตัวน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยน้ำซอสเขาเนี่ยเข้มข้นใช่อร่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าพวกเราจะไปซื้ออะไรกลับบ้านกันดีนะครับได้ค่ะโอเคนะตอนนี้ก็ทานอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินล้อกันดูต่อนะฮะว่ามีอะไรพวกเราได้ทานกันดีใช่ไหมครับฟิวหนูอยากกินน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดใช่ร้านข้างหน้าอร่อยที่หนูชิมไปเมื่อตอนเช้านะใช่ก็ตอนแรกแม่กินแล้วแม่กินไม่หมดหนูเลยจ้วงต่อสรุปว่าอร่อยอร่อยแตงโมก็อร่อยล่ะฮะตอนนี้เหลือแต่ส้มอย่างเดียวโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะฮะตอนนี้กำลังเดินออกนะครับเดี๋ยวลองแวะซื้อของกลับไปทานเพิ่มอีกนะครับฟิวอยากกินอะไรคะอยากกินน้ำสับปะรดนอกจากน้ำสับปะรดล่ะคะเหนาต้องออกใช่แบบว่าอะไรหวานโอ้ยปลาหมึกย่างอันนี้อะไรอ่ะหอยครกหอยครกนะครับโอ้น่ากินมากเดี๋ยว
ฟิวมีวุ้นกะทิด้วยอยากกินไหมแม่กินต้องถามแม่ไม่อยากกินวุ้นกะทิแบบนี้ถามแม่อยากทานอะไรแม่อยากกินวุ้นกะทิแบบธรรมดาไหนขอดูหน่อยเดือนบอกว่าอยากทานแบบกะทิมีวุ้นนะครับมันมีแบบหลายอย่างมากนะครับวุ้นฟิวสีสันคือแบบน่าทานมากใช่แม่บอกว่ากินกะทิล้วนนะฮะชื่อร้านอะไรครับร้านพุงพลุยพุงพลุยวุ้นถาดอารมณ์ดีนะครับนี่เลยนะฮะแต่สีสันก็แบบน่าทานมากเลยแม่มีหลายหน้าอ่ะฮะวันนี้ขายไม่ได้แพงนะ6ชิ้นนะครับ50บาทนะครับผสมได้นะคนได้นะแม่นะได้ไปแล้วนี่เลยนะครับไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับโอ้ฟิลดูนี่เลยดีกว่าปลาแซลมอนแซลมอนย่างอ่าฮะน่าทานมากเดินไปเดินมาน้องฟิลบอกว่าน้ำสับปะรดอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมใจจริงๆอ่ะที่เนี้ยก็จะมี2โซนนะโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่แบบขายของกินนะครับส่วนอีกโซนนึงจะอยู่ด้านหลังฝั่งโน้นนะครับเดินทะลุไปอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งทางโน้นเลยก็จะเป็นผักสดผลไม้นะครับอยู่อีกฝั่งนึงนะนี่เลยนะครับผมก็เริ่มเดินนะเดี๋ยวไปใส่ยังได้อีกใส่ยังอื่นได้อีกน้องฟิวเจออะไรคะมันคือขนมของสิงคโปร์เอาอันนี้ถ้วยนึงค่ะค่ะถ้วยเท่าไหร่คะ20บาทมันมีแบบเป็นกรอบๆด้วยนะทุกคนนี่ใช้คำว่าก่อนกลับใช่ไหมคะใช่ก่อนกลับอยากกินนี่อันนี้ก็น่าทานนะนี่เขียวเขียวก็คู่กับแป้งเขียวใช่เหรอพี่บอกว่าใช้แป้งตัวเดียวกันนะครับนี่เลย40บาทนะครับไปแล้วกลับบ้านแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้นะการมาเที่ยวที่ตลาดคลองลัดมะยมใช่วันนี้ก็ได้ของกินไปเยอะนะแต่อาจจะไม่ได้ซื้อทานเลยเยอะแต่ว่าซื้อกลับไปเยอะวันนี้ใช่เรามาอัปเดตแล้วก็มาพามาดูนะคะว่าเอ้ยมีอะไรบ้างนะคะ2024ก็เหมือนเดิมของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็เพิ่มเติมคือเปิดโซนใหม่ด้านหลังใช่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเรื่อยๆด้วยใช่ครับเราจะบอกว่ารอบนี้เราไม่ได้นั่งเรือเที่ยวนะเพราะเราเคยเที่ยวมาแล้วรอบที่แล้วนะใช่ถ้าใครอยากดูก็ลองย้อนคลิปไปดูนะคะทุกคนครับโอเคสำหรับวันนี้ช่วงตะลุยกินนะครับก็ได้ของกลับไปเยอะแล้วก็ของทานก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่นี่นะไปแล้วบ๊ายบาย